ค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณรักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะที่ชนบทฟาร์มตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะมาพบกับอาจารย์เปียกนะคะอาจารย์ยุทธนากันตะพงค่ะจะมาให้สูตรปุ๋ยในการดูแลสวนปาล์มในช่วงหน้าแล้งนะคะว่ามีเทคนิคในการดูแลอย่างไรค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจารย์ยินดีที่จะให้เผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะเรามาพูดคุยกับอาจารย์ยุทธนากันตะพงกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเทคนิคในการใส่ปุ๋ยปาล์มในช่วงหน้าแล้งว่าใส่อย่างไรแล้วก็มีวัตส่วนผสมอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในกระสอบนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็มีขี้หมูกับก้อนเห็ดก้อนเชื้อเห็ดครับอ๋อก้อนเชื้อเห็ดหมายถึงว่าก้อนเชื้อเห็ดที่เราเพาะแล้วก็หมดอายุอ๋อก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้วเราสามารถนำมาทำปุ๋ยได้อีกนะคะได้เยอะเลยครับก็คือมีแค่2อย่างใช่ไหมคะ2อย่างครับอ๋อค่ะก็คือผสมกันแล้วก็อาจารย์นำมาใส่กระสอบกระสอบใช่ไหมคะแล้วเอามาตั้งไว้ที่โคนต้นไม้โคนต้นไม้ปาล์มน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะก็คือลักษณะง่ายๆอาจารย์คือครับเมื่อเราหมักจากในคอกหมูแล้วก็ด้วยการสัมผัสกลิ่นว่ากลิ่นเนี่ยแอมโมเนียหมดหรือยังถ้าแอมโมเนียหมดไปแล้วก็แสดงว่าจุลินทรีย์ที่สะสมที่อยู่ในกระสอบเนี่ยสมบูรณ์ไม่เป็นพิษกับพืชเอามาใช้งานได้ครับเราก็หาเชือกครับผูกเลยครับเชือกใช่ไหมคะได้นี่ครับค่ะแล้วก็วางรอบโคนเลยว่าครั้งละกระสอบไม่จำเป็นต้องรอบนะครับค่ะอาจจะเดือน2เดือนเราใส่ที3เดือนได้หมดครับมันจะดีกว่าที่เราเอาปุ๋ยมาใส่โดยตรงไม่ได้ใส่โดยตรงในหน้าแล้งเนี่ยระบบความชื้นไม่มีพอไม่มีก็ใส่ก็เหมือนกับว่าเอาไปทิ้งอ๋อไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปกรีดนะครับค่ะแต่กระสอบสมควรจะเป็นกระสอบที่มันระบายความชื้นได้ก็คืออย่าให้มันมีความเคลือบเงานะครับให้มันมีรูพรุนได้ค่ะให้มันสลายไปกับธรรมชาติได้นะครับอย่าไปเอาที่ว่าเขาเคลือบอย่างดีอะไรพวกนี้มันไม่ดีเอามาตั้งไว้อย่างเงี้ยครับนะครับค่ะแล้วก็ตั้งไว้ตลอดเลยค่ะอาจารย์ได้ตลอด1กระสอบเนี่ยใช้ได้ประมาณกี่เดือนได้คะอาจารย์1ปีโอ้1ปี1ปีครับ1ปีก็ถือว่าปีครับ1ปีประหยัดได้มากเลยนะคะอาจารย์เยอะครับเยอะก็ดูเนี่ยนี่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอันนี้ใส่เมื่อ2เดือนที่2เดือนแล้วนี่เพิ่งใส่2เดือนค่ะทำแค่ครั้งเดียวก็คืออยู่ได้เป็นปีอยู่ได้ครับแต่ผลผลิตที่ได้ก็คือต้นปาล์มเป็นไงบ้างคะอาจารย์สมบูรณ์แข็งแรงลูกดกมากครับทีนี้พอเราจะให้ใหญ่นะครับเราต้องเอาเคมีเข้าช่วยค่ะจุลินทรีย์อินทรีย์อะไรก็แล้วแต่ต้องมีเคมีช่วยค่ะไปเฉพาะเขาไม่ได้ก็คือเราใช้ตัวหลังค่ะ0060ทีนี้เราใส่0060เราไม่ใส่ทั้งแปลงค่ะเราใส่เฉพาะปลายรากที่มันเกิดจากใต้กระสอบก็ยกหลังจากที่อาจารย์ใช้ปุ๋ยตัวนี้อย่างที่บอกแล้วคือครับช่วงหน้าแล้งนี้ใช่ไหมคะครับรากก็จะขึ้นรากจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์รากจะขึ้นมาอาจารย์ก็จะเอาปุ๋ยปุ๋ยล่อที่ปลายก็คือสาดเข้าไปแล้วก็ทับเหมือนเดิมสูตร0060ใช่ไหมคะสาดตรงนี้ใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่ได้คะอาจารย์กำมือได้ไหมหนึ่งกำมือครับหนึ่งกำมือครับจะช่วยให้ทลายเบ่งตัวทลายเบ่งตัวครับเพราะว่าตอนนี้พอรากออกมาได้อาหารทันทีก็คือบำรุงทันทีใช่ไหมคะต้นแข็งแรงยอดแข็งแรงนะครับลูกออกดกแต่ถ้าถามว่าใหญ่เนี่ยก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าใช้ปุ๋ยพวกนี้แต่แข็งแรงหมดทุกอย่างทุกส่วนแต่ถ้าเราไปกระตุ้นให้มันถ้าลายใหญ่ก็คือเราต้องใช้เคมีช่วย0060เราก็ใส่เข้าไปหนึ่งกำมือนะครับรากเขาที่มันขึ้นมาหน้าแล้งเขาไปหากินที่ไหนไม่ได้มันอยู่ที่ใต้กระสอบป๊อปปลายรากนั้นเขาดูดเลยครับแล้วก็ขึ้นไปที่ปลายเลยเมื่อไปที่ปลายไปเจอที่ยอดมันบอกไม่ใช่อาหารฉันมันไปที่ทลายอาหารจำก็ครุบเลยมันก็เบ่งออกมาจนสมบูรณ์ครับนี่คือเทคนิคง่ายๆใครไปเจอฮอร์โมนอะไรที่เขาว่าเก่งก็ลองที่ปลายตรงนี้ได้เลยว่าเก่งหรือไม่เก่งอย่าไปบอกอยู่จากรากเราวางกระสอบครับสูตรปุ๋ยส่วนนี้นะคะในช่วงหน้าแล้งนะคะค่ะก็สูตรนี้หลังจากที่อาจารย์ใช้มากี่ปีแล้วคะเป็น10ปีแล้วครับเป็น10ปีจากเมื่อก่อนผลผลิตได้ไม่ดีครับไม่40ไร่อาจารย์ได้ประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนไม่ถึง500โลครับไม่ถึง500โลหลังจากที่ใช้4ไร่ของตัวเองไม่ใช่40ไร่นะครับ4ไร่นะคะไม่ถึง500โลไม่ถึง500โลแต่หลังจากมาใช้สูตรมูลสุกรกับก้อนเชื้อเห็ดแล้วก็ใช้0060ค่ะก็ดีขึ้นเยอะทวีคูณขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จมากดีใจกับอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยุทธนานะคะกันตะพงมากที่มาให้ความรู้กับทีมงานรักบ้านเกิด.com นะคะ
ในส่วนของเทคนิคการใส่ปุ๋ยปาล์มในช่วงหน้าแล้งนะคะว่าควรใส่อย่างไรแล้วในสูตรปุ๋ยนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของ0060เข้าไปหลังจากที่เราสังเกตว่ารากเริ่มออกจากพื้นดินใช่ไหมคะวิธีการเหล่านี้ค่ะสามารถไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้อรวรรณรักษาผลแล้วก็อาจารย์ยุทธนากันตพงศ์นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ